สวัสดีเพื่อนๆนักสะสมพระเครื่องทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพรวัดหนองแขมปีพ.ศ. 2468นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีวิธีการดูอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปศึกษาร่วมกันนะครับสำหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อพรวัดหนองแขมนะครับเท่าที่พบนะครับจะมีเนื้ออัลปาก้าเนื้อฝาบาทและเนื้อทองแดงนะครับเรามาดูจุดพิจารณานะครับด้านหน้าเหรียญกันบ้างนะครับว่ามีจุดไหนบ้างนะครับที่ใช้เป็นจุดสังเกตนะครับในการดูเหรียญรุ่นนี้นะครับสำหรับจุดแรกนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นติ่งเล็กๆนะครับอยู่บริเวณยานตัวนี้ครับสังเกตบริเวณฐานโต๊ะนะครับจะมีเส้นแซมนะครับซ้อนนะครับคมๆอยู่นะครับเพื่อนๆลองสังเกตจุดที่ลูกศรชี้นะครับจะเป็นเส้น2เส้นนะครับที่เกยทับกันอยู่นะครับสังเกตตาของหลวงพ่อนะครับจะมีความลึกคมชัดนะครับหากตื้นเบลอนะครับต้องระวังของปลอมนะครับสำหรับจุดนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่ริ้วจีวรนะครับจะมีความคมชัดครับบริเวณเหนือยันตัวนี้นะครับจะปรากฏเส้นแตกคมๆอยู่นะครับจุดนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตเส้นนูนะครับซึ่งอยู่ปลายขาโต๊ะด้านซ้ายมือของหลวงพ่อนะครับเรามาดูด้านหลังเหรียญกันบ้างนะครับจุดแรกนะครับหูเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับแบบขวางเหรียญครับให้เพื่อนๆนะครับสังเกตที่ปลายยันตัวนี้นะครับปลายยันนะครับจะแตกออกเป็น2แฉกครับในจุดที่ผมวงกลมกระพริบไว้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นเขี้ยวคล้ายตะขอคมๆนะครับบริเวณที่ผมวงกลมกระพริบไว้นะครับจะมีเม็ดเล็กๆนะครับอยู่บริเวณนั้นนะครับบริเวณขอบเหรียญด้านในนะครับจะปรากฏเส้นซ้อนให้เราเห็นอยู่นะครับสำหรับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพรวัดหนองแขมนะครับจะเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกนะครับแบบชนิดหูเชื่อมขวางนะครับสำหรับค่านิยมนะครับในการเล่นหาเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื้ออัปปาก้านะครับสวยๆหลักแสนครับเนื้อฝาบาทและเนื้อทองแดงนะครับหลักหมื่นกลางๆครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับเหรียญหลวงพ่อพรวัดหนองแขมรุ่นแรกปีพ.ศ. 2468กรุงเทพมหานครสวัสดีครับ